สุพัก
ตอบมาฟังบอดได้บอดได้ป้องก็บอกเก้าหูไปบอดได้ติดตัวสังสืบสอนบอดได้สืบคนเอาแก่นเอาสารก็มาหมวนดังเท้านั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวนั้นแลนในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้มันเอาไว้ประดับในตอนจะเป็ดเมเสดอันจักได้เกิดสุขสำประการก็ว่าทุกนายสองสสุขในวิญญาณแก้วยอดมหาเนรจะเอาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวกราบกล่าวว่าไหวสาตัมพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนจำเริญจิตจำเริญใจจำเริญโชคจำเริญใจจงมีแก่ตั้นคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องตั้นผู้ฟังทั้งหลาย
ึงหญิงตึงชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าโอกาสบัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทะธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้จักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสำแดงเทศนาธรรมพายโผดไปถึงยังคณะศรัทธาญาติโยมปะออกแม่ออกนักศีลนักบุญต่านผู้ฟังทั้งหลายทุกผู้ทุกคนเป็นประจำทุกวันพระหัสบดีตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงเช้าอยู่ด้วยกันก็เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงเนอศรัทธาญาติโยมก็เป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองของวัดหนองยาวเตศเพื่อที่จะได้สืบสานสานต่ออนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีการเตเตสนาธรรมแบบปื้นเมืองเหนือคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจเตก็เพื่อที่จะเผยแผ่ลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจันโรงและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของสถานีทุกคลื่นสถานีที่ได้เปิดโอกาสให้ตุเจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายได้มาถ่ายทอดธรรมะเป็นประจำทุกๆวันศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ได้รับธรรมะที่เป็นประโยชน์ต่อจิตต่อใจสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติใจให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและก็ต่อสังคมได้ฟังแล้วศรัทธาญาติโยมก็จะมีจิตใจเบิกบานภาษาบาลีเป็นว่าสุตสุตังลัพเตปัญญังฟังแล้วย่อมได้ปัญญาบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับตัวเฮาศรัทธาญาติโยมถึงแม้ว่ากายเฮานั่นจะอยู่ไกลกันอยู่คนละบ้านอยู่คนละเมืองลำปูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแปดน่านโอ้หลายตีละต่างแต่ใจของหมู่เฮาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มาปะกันตรงที่คลื่นสีขาวใจแต่ละดวงนั้นเป็นจิตใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นดวงแก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้ามารวมกันณเวลา6โมงเจ้าจนถึง7โมงเจ้าเป็นหนึ่งเดียวส่องสว่างสวัยไปทั่วทิศเปิ้นเลยห้องว่าคลื่นสีขาวศรัทธาญาติโยมดังนั้นศรัทธาญาติโยมนะเฮาท่านทั้งหลายเมื่อมาพบมาปะกันในปัจจุบันชาตินี้แล้วเฮาท่านทั้งหลายก็จะต้องรีบสร้างคุณงามความดีโลกใบนี้บ่มีคําว่าบังเอิญศรัทธาญาติโยมคําว่าบังเอิญบ่มีทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าสัตว์ตัวตนเราเขาศรัทธาญาติโยมที่ได้มาปะมาพบกันล้วนแล้วมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุและผลที่เฮาได้กระทำป่ำเปงกันมาตั้งแต่อติตชาติจนมาถึงปัจจุบันชาตินี้อย่างเฮาท่านทั้งหลายนี่ก็เนาะมาปะกันในปัจจุบันชาตินี้มาเป็นตุเจ้ามาเป็นศรัทธาญาติโยมมาเป็นป่ออาจารย์มาเป็นตุเจ้าตนนั่นตนนี้มาเป็นพระนักจัดรายการสถานีวิทยุมาเป็นตุเจ้านักเทศ
นะมาเป็นเจ้าอาวาสนะมาเป็นป้อนหลวงมาเป็นตำหารตันตันทหารตำหนวดเนาะมาเป็นศรัทธาญาติโยมนี่นะก็เพราะว่าอาศัยเหตุปัจจัยที่ได้กระทําปั่มเปงบุญกันมาในอดีตชาติได้ทําบุญห่วมจาตักบาตรร่วมขันกันมาก่อนก็เลยได้มาปะมาพบกันนะอย่าอาตมาภาพเนี่ยศรัทธาญาติโยมตกอยู่ตีเชียงหายเพื่อนนะก็ได้มาปะขณะศรัทธาญาติโยมนะบางข้างกรอบมาได้ปะตัวแต่ได้ปะเสียงอย่าศรัทธาญาติโยมเนี่ยครูบาอาจารย์บางตนบางท่านอยู่เชียงใหม่บางตนก็อยู่โอ้ใจเนี่ยปากการบางตนอยู่ลีบางตนอยู่ละปูนนะก็เพราะว่าอย่างศรัทธาถึงได้ยินเสียงเปิ้นในการแสดงธรรมะธรรมโมอะไรยังต่างๆก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยได้กระทําปั่มเปงกันมาในอดีตชาติเฮาท่านทั้งหลายต่างก็เป็นคนตีมีบุญญาธิการเป็นของภัยของมันนะได้กระทําคุณงามความดีห่วมกันมาก่อนแล้วในอดีตชาติเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรก็มาปะนางมัททีก็มาปะกันหาชาลีเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้าเป็นต้นเกิดมาแห่งชาติหนึ่งก็พระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอย่านางมัททีก็เป็นนางยโสธราพิมพาอย่าเป็นกู่เป็นคิมกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงพระชาติสุดท้ายนาตีเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนาะแต่งงานกับนางยโสธราปิมปาก็มีลูกมีเต้าด้วยกันจนในที่สุดก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่าอันนี้บัจจัยเป็นเรื่องบังเอิญศรัทธาญาติโยมนะทุกสิ่งทุกอย่างบุญกุศลของมนุษย์เฮานั้นที่ได้มาปะมาพบที่ได้มาสร้างคุณงามความดีร่วมกันนะมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ในอดีตกาลที่ผ่านมาไปจะมีบุญนักสักใหญ่มากน้อยเท่าใดไปเป็นคนล่ำคนรวยไปเป็นคนตกคนยากคนอนาถาสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่บังเอิญปัจจัยเรื่องบังเอิญนะแต่เป็นเรื่องที่เคยได้กระทำมาแล้วภาษาบาลีเปิ้นว่าบุพเพจกตะปุญญาตาอย่าศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ที่ได้กระทำปั่มแปงคุณนามความดีในอดีตชาติห่วมกันมาแต่ว่าภัยจะอยู่ในประเทศอันใดประเทศเจริญหรือว่าบัดประเทศบัดเจริญอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของคนนั้นนั้นนะว่านักน้อยขนาดไหนอย่าโมเฮาตันทั้งหลายมาปะมาพบกันนี่นะได้มาอยู่ประเทศไทยมาอยู่บ้านเข้าเมืองน้ำนะเข้าป่าอาหารอุดมสมบูรณ์ก็เพราะว่าอย่างก็เพราะว่าเฮาได้ผ่าธนามาจะอันนะบางคนไปเกิดปุ๊ดศรัทธาญาติโยมเอธิโอเปียเนาะโอ้ผอมแห้งแรงน้อยหัวใหญ่ตัวน้อยอย่าเกิดในทะเลทรายที่แห้งแล้งก็เพราะว่าอย่างก็เพราะว่าบักกินบัดทานบัดทานศีลภาวนานั่นน่ะศรัทธาญาติโยมก็เลยไปเกิดในถิ่นฐานทุรกันดารจะอันตกยากโอ้กว่าจะหาน้ำปิ่นได้กว่าจะหากับข้าวกับปลาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้โตจนเป็นโรคผอมจนองค์การสหประชาชาติได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างแต่หมู่เฮาเขานี่ลุกสุขสบายฮ้อนได้อาบอยากได้กินเนาะเปิดตัวเย็นได้กินน้ำเย็นอย่าอีแม่ไปกาดไปลีกอดโอ้อยากกินจิ้นหลาบแกงอมอยากกินผักกินไม้อยากกินน้ำพริกอันนั้นอันนี้น้ำพริกผักหนึ่งผักต้มกอดอยู่เต็มบ้านเต็มจองไปหมดก็เพราะว่าอย่างก็เพราะว่าโยมพ่อโยมแม่เฮาท่านทั้งหลายได้ให้ทานรักษาศีล
และเจริญเมตตาภาวนาร่วมกันมาในอดีตชาติอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเป็นเรื่องที่มีเหตุมีปัจจัยพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นได้สอนถึงเหตุผลเหตุและผลสัทธายัตยมเฮาสร้างเหตุมาจัดใดเฮาก็จะต้องได้รับผลจะอันก็สอนในเรื่องของกรรมนั่นเนาะการกระทำนั่นเนาะนะภัยกระทำดีก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีดีภัยกระทำที่บาดีก็ได้รับสิ่งที่บาดีติดตามกันไปนะเหตุและผลมันเป็นอย่างนี้โยมพ่อโยมแม่ปลูกบะนาวก็ได้กินบะนาวปลูกบะม่วงก็ได้กินมะม่วงปลูกผักละก็ได้กินผักละบ่ใช่ว่าปลูกผักละนะได้กินผักปังปลูกผักละได้กินผักจีก็บ่ใช่นะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลของมันเนอศรัทธาญาติโยมนะเอาละจะใช้เวลาสักเล็กสักน้อยเตะทำแบบปึ้งเมืองนะเพื่อบ่เฮือลบลายหายสูญไปสรุปเนื้อหาสาระธรรมสักเล็กสักหน่อยพอเข้าอกเข้าใจต่อจากนั้นก็จะได้รับสายหน้าใหม่เบอร์โทรศัพท์ก็วัดหนองยาวเนื้อศรัทธาญาติโยม0899558998นะเดี๋ยวถ้าอาตมาภาพเปิดหน้าใหม่ก็ก่อยโทรมาเนอะนะวันนี้อาจจะรีบเร่งหน่อยก็เพราะว่ามีศาสนกิจตอนมาเจ้าแต่ก็คือต้องหาศรัทธาญาติโยมตั้นผู้ฟังนั่นเนาะต้องมาทำหน้าที่เพื่อบ่ฮือเสียประโยชน์ต่อคนหมู่มากนะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสโสตังลาปะเตปุญญังอัมปามัตโตวิจักขโนติสาธัมวะตุลาตาโปลิสทั้งหลายตั้งยิงใจมวลโมอันพร้อมอยู่ฟังธรรมจงจากจำแต่ตอนเทศเสิบสอนตัวไปดักนี้จักไข่กาวที่ใดแจกที่ตาบมีตามดังโมนีตอนย้อนยอดเตสานโพดสอนมาเลนาตาโตปาลังทัดมันไปไปนาบาดนี้แดดเตอสัตธาตั้งลายเฮยมานั่งยายมวนหมดเพื่อกระทำปั้มแป้งบนมาเวตาลเข้าน้ำบาทุพัมปัจใจเออตาลแก่คนเข็นใจยากไล่อ่านท้อนไม่มาจูได้อินดูช่วยกำมือหลวงน้ำต่างปานบาปสามานถอยเลยยอมมาตอบสายต่อจนเออเววนมนเศร้าเสียเขาของเก่าด้วยไปดังนักปาดไข่กะไว้ตั้งแต่ได้เดินมาว่าในอาตุตายังมีใจอานถ้าคนหนึ่งเล่าไปยืมขวานเจ้าเศรษฐีเขาดงลีป่าไม้เปลือกฟันเหลือใหญ่มาขายกันคงควายซอสใสใดอยากไม่งามตาก็ฟันลงมาแต่งสร้างตามไฟอาคาเนื้อทะถากไปบ่อปอนควานลวดหล่อนบัดเดียว
ชาเดนแล้วบอดชาทุกในป่าไก่ตาตาตันนากว้างใหญ่พงกินยอดไม้เฟื่อยบังลาบอละวังคืดขวาดคือประมาทลาสาขวานชาเดนมาวงถูกตัดตองหัวใจโคตรเข้าไปบ่มในปอดใสกว้างปีกว้างหกนี่บอดย่าลวดความหน้าตายปูปอปอไก่แต่เล่าจากที่เก่าเดิมมาจ่ายอาณาถ้าอยากไล่สอนเสียงไขว้หลายหอนพาดบอนเลิมเล่าบ่หันควานเจ้าเศรษฐีก็รีบหนีปิกปอกบายหน้าออกคืดมาแล้วไปจากกะอูเศรษฐีลู่ตาเมโปเศรษฐีลบใหญ่แลขดไม้กาว่าขวานนั้นนะเก่าเกลือสืบแต่เชื่อข้ากูลเป็นขวานนุนตัวเก่าเฮือมังต้มทองกูพงปองคือใจจักเอาคำติดไว้ปูจาขวานนั้นนาก้าแมกนับแต่หากลายแสนภาพดินแดนโลกวางไผ่บ่ออ้างเตรียมตานทุกขึ้นบันบ่อภาคบ่อจากตนกูกูอินดูแต่ใส่มึงได้ยืมไปหรือมึงบ่มีใจซื้อบ่ใครหือเอาคืนขายปุ๊ดตื่นใจใจเอาเมืองใส่ตัวตนแซงเลลอนรีบหาวใครเก่าอุปายว่าทัดถากหลังบ่ผ่อนควานลวดหลอนตกหายมึงจะได้เป็นแก่นบ่มีแม่นตามคำมึงจุงนำควานเก่ามาคืนเอาบัดเดียวแลดหน้าใจคนเที่ยวอยากไล่ล้นเอาไม้เหลือใจจริงจากใครตาต่อว่าข้าแต่ป้อเศรษฐีขอพันพดกานตามจ้าตกผ่านข้าขอเอาควานเทียนใหม่มาแทนใจตามมีผู้เศรษฐีตอบถอยว่าดูลาใจถอยตกผ่านมึงจักเอาขวานเทียนใหม่นับอันใดปอปันวางกองกันมากเท่าใจแตนขวานเก่าของกูกูบอดจูเป็นอันขาดบออนุญาตวางปันเหตุใจบอพันใครใดยังขวานใหม่ได้ได้มึงจงไปซะเล่าเอาขวานเก่ากูมาการรอลาเนินจ้าถึงคำลาลงแลกมือสาวแหวงซอใจยังบ่ได้ดังมากูจักไปตวายกมเก่าบอกเน่าเจ้าหอกคำมือกาดำตอดใหญ่มึงใดมรณะใจอานาถากันอยากทุกลำบากเครื่องขี่ฟังเศรษฐีตานกาวล้อนผ้าเปล่าปานฟ้ายก็เลี้ยวไว้คุณสู่ยังที่อยู่เกหาป้าปาริยาลูกเต่าเข้าป่าเศร้าเลี้ยวไว้ซอพอไปเสียงควายตั้งที่กายและกายลำดับไปใจใจก็ป้าใส่กวางตายบอกกฎหมายควาดรู้มันหมบมูยามได้รีบเข้าไปที่ไกลปาดทิ้งบางใหญ่ดงดานก็หันขวานบ่มซ่อนอยู่ในบ่อนกว่าไหนจึงแห่นใส่แจ้งที่บ่มีที่สังกาว่าขวานหล่นมาถูกต้องพดเข้าดงตัวกวางกวางดงกวางตัวใหญ่อยู่บ่ได้แล้วตายมีใจพังชมชื่นดังได้เงินหมื่นคำปานย้อนได้หันควันเก่าแห่งผู้เฒ่าเศรษฐีตั้งกวางตัวปีป่อน้อยเป็นโจกใหญ่ห้อยตัวมาต่างเล่งดาบอดหาบทิ้นขวาขึ้นลาง
การถึงเมืองที่อยู่ก็ไปเลือนผู้เศรษฐีเอาจีนกวางดีหลังหลากอันตนแหกนำมาตั้งขวานคมจาเทียนเก่าเฮือปู่เฒ่าเศรษฐีแล้วใครว่าดีเก่าเศรษฐีหูซื่อเศรษฐีหูจุกประการเศรษฐีใจหันบาปเจ้าได้ขวานเก่าดังหมายได้จินลายเหลือหลากใจมันแหกจินดีใครว่าดีต่อถอยด้วยกรรมอ่อนอ้อยวอนใหญ่ใจเข็นใจอยากไล่ความขดไม่ยังก็รีบหนีคืนสู่ยางตีอยู่เคหาจากนั้นนาบอดจาดจายลูกลาเศรษฐีเปียที่มีมาตองในแห่งห้องตัวตนใจเววนวันวันบอดตั้งมันเวว่ามันเต้าจ่าลองบอกว่าใครกินข้าวตอกศูนย์งาใส่พานิตาน้ำอ้อยถั่วดินอ้อยจอมการมือเลวปานซื้อใส่ขอเออใดบักเดียวกันบ่อเลวเนื้อจ้ามากจักความนาเป็นพี่ญาเศรษฐีคนแม่ตุกนาแก่เหลือใจย้อนหมอให้เครื่องใจเป็นตองควายจูพักการเข้าหนุ่มหวานหลายหลากอันลูกอยากจะกินยอมใจหมอดินเป็ดแก่นจริงจักแม่นปินตาจากไปเยือมเอาที่ไก่บ่งจักใจเลือนใดก็คืดใจคืดลอดถึงใจทำหมดอนาถาถึงไก่เกิดไปสู่ยังที่อยู่ใจผ่านแดนนาเศรษฐีโตปานาพาลิญสวนอันว่าญาเท่าเศรษฐีแป้งขนมดีเมียนควายตาฝ่ายอาทินก็ปงหม้อดินนั้นแล้ววางบนขี้เต้าขัวไฟเอาขนมไปบอดจ้าเพื่อหือลูกลาสายตายามนั้นแหนแมวตัวใหญ่ก็แล่นไล่จบการโดยเร็วไปไววองแล่นเข้าห้องขัวไฟตามหม้อให้ปากย้อนตกจากบอนเปปังลวดไปถูกยางหม้อเก่าแตกแบงเหล่าบัดเดียวญาเศรษฐีแล้วมาพอก็แจ้งต่อสายตาหมอดินมาหมอดินยืมแม่นั้นใส่แตกพร้อมไกวโอ้ไห้จึงคนขาดใจเอาไปสัตว์ไว้เสียไกลตาแล้วรีบไปกาอูเศรษฐีหูตามผู้เศรษฐีตอบถอยว่าโดนแม่สายใจอันว่าหมอให้ยายน้อยเรามีไว้ทมทองตั้งหมอกขางหมอกตองละสิงหีกายิ่งจูอันอันส่วนหมอมานาเล่าเป็นหมอดินเก่าได้ได้กาบอลายสักจาดมีเต็มกาดเวียงใจจุงเอาหมอเราไปแต่ต่อสายยังหมอเก่ามีมามันสัตตาเล่งพอหันยังมองงามใสเตียงมีใจชื่อแย้วรีบหลับหาวดีๆส่วนเศรษฐีอาเท่าฟังพวนเล่าใครจะก็รอลาหยุดหาถึงคำลาลงน้ำกำตาวันแดงหอยย่อนจักลับมอนข้าวเขียวใจคนเที่ยวอยากไล่ร้อนแสบใสนำหน้าจื้อภริยาหนุ่มเท่าอาดาแต่งเขาหาหน้าคนผ่านสอบบ่อหันมอแดนใดก็ขะหนึ่งในกุดใดว่าญาติเศรษฐีใหญ่ยืมมาจึงเลวลาเวียวไว้ใต้เตาไปเลือดเจ้าเศรษฐีใครว่าตีท่านต่อเอาเข้าหมอคืนไปญาติเศรษฐีใครบอกเล่าหมอดินเก่ายืมมาได้เพทาแตกเมืองเอาขว้างเสียไก่และนาการญาเศรษฐีกาอูได้หูขี้ยานางอนาถาอยากไล่แสงล่องไอเล่นว่าหม้อดินตนนั้นเอาเป็นหม้อเก่าบัวล้านสืบมานานบ่พอลายเจ้นผู้มอนตายายข้ากึดหมายคำเจ้าจักหือลูกเต่าแต่ไป
บ่มีจันเคยได้ยังบ่ไม่ดีรีขอแย่เศรษฐีเป็นเจ้าหม้อเก่าคืนไปกันว่าหาบ่ได้ขาจักไปไหว้ทุกศาลเต้าผู้บ้านเป็นเจ้าเฮาเก่าขี้ยากันใครจะสุดยอดนักขมอดเพื่อนขี่ก็รีบนี่คืนสู่ยางที่อยู่เดือนมานถึงวันผูกเจ้ากอดตายเต้าไก่กาจับเคหาที่อยู่ไปสู่เรือนผู้เศรษฐีไขว่าตีตาต่อว่าขอเอาหมอดินเดิมมาเศรษฐีก็จะบอกเราว่าหมอดินเก่าตัวนักดูบางตาเล่าเก่าก็เก่าน่านำแมวไปตำหากก้อยก็แตกย่อยสะปันแลนนางก็ใครบอกเราข้าแต่เจ้าเศรษฐีหมอตันเมบอนไอข้าบอไฟข้านิ่งหมายเอามาแต่ละอาจหมื่นข้าบอตื่นยืนดีขอเศรษฐีพ่อเจ้าเอาหมอเก่าคืดมาเหตุหมอนั้นแน่เก่าเกลือสืบแต่เชื่อวงวานและนากันว่าเศรษฐีอ่อนอ้อยว่าดูลานางนาดน้อยคิงบางมอดินนางนั้นใส่แตกบางไควที่ดีจักคือดีดังเก่าจักอย่าเล่าสันใดจุงตาใจมือขาดอย่าคือขวาดขานิ่งหามอกเราก็มีหลายหลากตามนะหากหนึ่งมายจักเอาหลายหรือน้อยตามฝ่ายห้อยผู้ใจนาก็ไขตอบเราว่าจักเอาหมอกเก่าสันต่างจะเหลียวต่อถอยมีบ่น้อยหลายประการจากกันมาเตะเราตั้งแต่เจ้ายามง่ายตึงยามควายบายก่อนนางบ่ฮ่อนเอาคำจักเอาคำยืนเออนางบ่จืนยินดีปู่เศรษฐีเงินใหญ่ล้อนเอาไม้ไปในบ่จังไขกะอูนาพร่ำหูหันตานก็ปาการรีบพาวไปสู่ดาวพักโอทูลสาขับไว้บอกเท้าไทยตามมีเจ้าปุรีทีลาดขนึงขวาดไปมาแล้วก็จะตามเราถึงแนงนอนาวานาถ้าว่าเศรษฐีเงินนายศใหญ่จักเอาหมอใหม่แต่นไปเป็นสันเดียวนั้นเราจักเอาหมอเก่าสันเดียวจุงจะเลี้ยวกะอูเราขี้ยานาก็จะตอบต่อเอว่าข้าเดเต้ายอดซอยหอจันเมินหลายวันเมื่อก่อนพวกข้าน้อยอ่อนต่างผ่านไปยืมขวานเปลี่ยนกาวแห่งท่านเจ้าเศรษฐีเขาดงป่าไม้ฟันเหลือใหญ่มาขายฟันเมินหลายบ่ผ่อนขวานลวดหล่อนหายตาแม่นซ้อหาเสียงไกวบ่จวบใดแดนใดจึงมาไขกะอูเศรษฐีหูตามเหนียวขวานดีที่ไหนมาแต่นใจตามตามเศรษฐีไขกำบอกเราว่าเป็นของเก่าเดิมขวานนานาเทียนใหม่บ่มักไฟใจไหมแป้นมือแต่นหลายอ่านร้อยบ่ไฟห้อยจับเอาเอ็ดขวานเทียนเก่านั้นเล่าเป็นของเก่าข้ากุ้งเป็นของนุนช่วยก้ามเฮือล้วงล้ำเครื่องกาเต้าเคขาลืมเล่าเอาขวานเก่ามาปามข้าจึงพายผ่านบอดจ้าขับผัวขินขาบคนเข็นเข้าดงเย็นป่าไม้เสาะเสียงไข่เมื่อนานจึงได้ขวานเทียนเก่ามาคืนเล่าดีลีบัดนี้ญาเศรษฐีไปสู่ยังที่อยู่เคหายืมหมอข้ามาแต่งสร้างเสียหมอแตกบ้างเปปังจักปันยังหมอใหม่ข้าจริงบ่ไฟใจไหมแม่นหือแต่ลายอาน้อยข้าบ่ไฟหอยอาทินเหตุหมอดินนั่นสายสืบแต่ได้ดีดีขอเศรษฐีพ่อเจ้าหมอเก่าคืบมากันนาจังจอดเต้าเจ้ายอดเศรษฐีปุรีก็ไขว่าตีกะอูนาหูตามลายว่าจุงเอาหมอหลายกะมากอันเศรษฐีหัก
ปันตามใจมันใครได้เลือกใส่เอาไปนางก็ไขตอบเราว่าจักเอาหมอเก่าเดิมตนละจาเจ้าจ้างบอดจ้างเก่าอ้างอย่าไปมีหอละไทยไม่มาจึงมีโอราชโปรงการว่ากูไขการเสียงไปบอดไตตามกามกูจักจำสู่เจ้าหือตวยตามเราบัดเดียวหือเศรษฐีเลี้ยวอยากจะเอาลูกลาคนใจมาเป็นสายรวมซ้อนกับลูกน้อยอ่อนคนผ่านเงินคำขาดหลายหลากคือสังวิภาคเป็นสองส่วนหนึ่งปองเม็ดไว้ส่วนหนึ่งที่ย่อป่านเออจอมควายลูกน้อยเอาเลี้ยงลูกเอาเลี้ยงกูห้อยสายใจกันไปได้แล้วขาดตามถอยวาดกูจาจักคือโยธาพวกน้อยนำไปฝักย่อยสับปันกันเจ้าหอดจันยใหญ่กาวเสียงควายสุดประการเศรษฐีเงินหลายปูเท่าตั้งนางนอนาวนาถ้าสามการวมไกลก่อนลาดาวไทยผู้มีรีบคืนนาดมาสู่ย่างที่อยู่เกหาแล้วเล่งลาแต่งางตามเจ้าช่างปันหมายก็มีอันแลนาปานเดโตอันวานอพระเจ้าตนชาลาดเงือโอกาสทุนสาสอนลูกพญายุดใจเงือหูไว้ตามนี้ว่าถ้าเราเป็นคนดีมั่งเท่าใดเป็นเจ้าคำแสนอย่าดูควานไปน้อยเงือคนดกถอยอนาถาอย่าเคขาคำราบคมขนาบเบียนภายอย่าเงือคนในภายตายห้อนเดือดไม่ทันอย่าเงือคนจนกันอยากได้บาดทมท้องเวรจักป้องตอบสายเหื่อนอนไหลมองขีดังเศรษฐีคนใหญ่เขจายอยากไล่ตกผ่านบอบปอนาสักกากกรรมวิบากด้วยตั้งก็มีแลนาเนตที่ตั้งกิยาสังวานาวิเศษจะหงเหตุทันเปิ้นมีอยากใครได้อันเปิ้นอยากไล่อย่าดูแควนก็บางคอมสมเลสสาเดตเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายปฐมเทศนาเรื่องหันเปิ้นมีอยากใครได้หันเปิ้นอยากไล่จะไปดูแควนนี่เนาะก็จบลงไปต่อไปก็จะสรุปเมื่อศรัทธาญาติโยมได้ฟังสักเล็กสักน้อยนะเพื่อเกิดความเข้าอกเข้าใจในเนื้อหาสารธรรมติเตตไปตะกี้นะเรื่องก็มีอยู่ว่าศรัทธาญาติโยมก็มีชายทุกขตะอนาถาคนหนึ่งโอ้ไปยืมมุ้ยเนาะนะภาษาไทยบนห้องว่าขวานไปยืมเอาขวานเศรษฐีนะเพื่อที่จะเอาไปฟันต้นไม้และเอาต้นไม้มาแป่งเหือนะเพื่อที่จะได้เอาทำมาค้าขายเลี้ยงชีวิตเข้าไปป่าศรัทธาญาติโยมก็ฟันต้นไม้ฟันไปฟันไปโอ้นั่นเถอะศรัทธาญาติโยมขวานมันลุดหน่อหลุดจากมือไปปิวไปใส่กวางตัวหนึ่งเข้าตรงที่หน้าอกพอดีศรัทธาญาติโยมขวานก็เข้าไปฝังอยู่นี่หน้าอกเนาะพดไปแถวลำไส้ลำท้องพุ่นฝังอยู่ที่หั่นแล้วก็กวางตัวนั้นก็ตายไปนะปอดใจอทุกตะอนาถาคนนั้นก็ซ้อแล้วซ้อแหมนะจวนลูกเต้าตัวเมียมาซ้อแหมซ้อแล้วซ้อแหมก็บัปะโอ้ปัญญาใดดีนะก็เลยมาบอกเงือกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเฮ้ยขวานของท่านนั้นบัดเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนก็บ่ฮู้นะซ้อ3วัน7วันก็ตึงบ่ปะนี่โอ้เดี๋ยวเฮาจะขอซื้อเอาขวานเล่มใหม่เนี่ยมาแตนอีลูกผู้เศรษฐีโหจะอั้นก็เลยออกอุบายว่าโอ้บัดใดเน้อ
พุทโธธัมโมสังโฆเหตุขวานเล่มนั้นเป็นขวานที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นขวานที่ทำให้ชีวิตและครอบครัวของเฮานะนะมีความเจริญรุ่งเรืองนะเป็นขวานที่เฮานี่โอ้นะตั้งไว้บนหิ้งมันเนาะกราบไหว้สักการะปู่จานี่เฮายังคิดว่าถ้าเฮาได้ขวานเล่มนี้นะเฮาจะเอามาปิดทองคําเปลวอีหลุสถานญาติโยมนะแล้วก็จะเอาไว้สักการะปู่จาเป็นขวานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลละบ่ได้แต่ต้องซอกมาเฮาได้เนาะอันบ่ได้ในวันปู่นี่มาเจ้าเฮาจะไปแจ้งแก่พญาเจ้าเมืองเนาะและเฮือพญาเมืองน่ะลงโตดสูอีหลุโตตกติปัจจัยทุกขตะอนาถาสถาญาติโยมใจฮ้อนเป็นฟืนเป็นไฟอู้กูมาเนี่ยใดดีนี่ไปจะไปซอกขวานตั้งใดฮะนี่ก็เลยเข้าป่าไปแห่มครั้งปลาลูกเต้าเข้าปั่นไปเขาช่วยซอกเนื้อตกออกไตเนาะโอ้ก็ไปปะใส่กวางตัวหนึ่งตายอยู่ติดใต้ต้นไม้เข้าไปยังมาโอ้หันห้อยแผดนะติดตีในอกหันก็เลยปากันเนาะเข้าไปพอโอ้ก็ได้ปะขวานเล่มนั้นอยู่ในท้องในไส้ของกวางตัวนั้นนะได้ตึงกวางได้ตึงมุยนะก็ดีอกดีใจปากันปิกปานปิกจองได้กินเนื้อกวางตัวได้มวยปิกมาตัวเอโลนะมันพวกเมื่อเจ้าเนี่ยพอใจทุกขตะคนนั้นก็เข้าไปหาเศรษฐีพร้อมกับได้ยื่นขวานเล่มเก่าอันนั้นน่ะเนาะนะเอาเฮือปู่เศรษฐีนะแล้วก็เล่าความจริงให้ฟังว่าโอ้อันนี้มันเป็นอย่างอีเนอร์อ๋อปู่เศรษฐีก็หับเอาขวานไว้นะอยู่แห่มา3 วัน 7 วันศรัทธาญาติโยมกัมมัตตันเศรษฐีลูกของเศรษฐีซึ่งเป็นปัจจัยนั้นก็ได้เป็นพญาติศรัทธาญาติโยมนะในขณะที่เป็นพญาตินั้นก็มีความอยากข้าวต้มข้าวหนมขนมชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องใช้มอดินในการที่จัดแปลงอีเนาะซึ่งเรือนของมหาเศรษฐีนั้นโอ้มีแต่ของดีของงามถ้วยโถโอจานทอดติดดีค่ะใจบะหมี่หม้อดินหม้อเก่าสถาญาติโยมนะเมียของเศรษฐีก็ได้ว่าโอ้เฮาจะต้องไปยืมหม้อดินเก่าที่ปอใจทุกขตะอนาถานั้นเอามันถึงมีเฮามาเป็นคนตุกคนอยากนี่อีโลกก็เลยไปยืมเมียของปอใจทุกขตะนั่นก็เอาเฮายืมไปนะเฮายืมมาเสร็จเรียบร้อยเมียของเศรษฐีก็ทําข้าวต้มขนมนั่นน่ะเสร็จเรียบร้อยละนะแล้วก็เอามอดินตําไว้ที่เตาอังโลหันอีโลกตักขนมออกไว้อีโลกนะหลังจากนั้นก็เอาขนมไปให้ลูกของตัวเก่าได้กินแล้วก็มีแมวตัวหนึ่งศรัทธาญาติโยมโอ้หันนะมาเล่นกันเนาะนะเล่นไปเล่นมาเสาะหนูกาเสาะหยังกาอีลูกก็ไปตามใส่หม้อนั้นแตกเนี่ยเศรษฐีหันอย่างอันแล้วก็เลยโอ้นี่ก็รอดินนั้นไปขวากนะแล้วก็นะไปแจ้งเฮือกับภรรยาของปัจจัยทุกขตาว่าบ่เดียวนี่นะหม้อดินแกนนี่นะมันแตกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเสาะซื้อเอาหม้อดินแก่นใหม่ๆแก่นงามๆหรือว่าสู่จะเอาหม้อขังตองในเรือนข้าก็ได้เอาไปใจหรือว่าจะเอาเงินเอาคําก็ได้นะข้าจะใจแทนฮื้อนี่หรอกภรรยาของเศรษฐีก็เลยภรรยาของปัจจัยทุกขตานั่นก็บอกว่าข้อข้าบ่เอาเด้อแม่เศรษฐีเหยป้อเศรษฐีเหยนะหม้อดินแก่นนั้นเป็นของสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษเป็นของเก่าของเกื้อข้าเนี่ยตั้งอกตั้งใจว่าจะให้ลูกหลานของข้าเนี่ยนะได้สืบแตนต่อๆไปนี่หรอกนะเฮาจะเอาหม้อดินแก่นนั้นถ้าบ่เอาหม้อดินแก่นนั้นมาฮู้เฮานี่นะ
เขาจะไปฟ้องเจ้าพญานี่เนาะโอ้เศรษฐีก็อกสั่นขวัญเพราะว่ากูเจนเนี่ยใดดีนี่เนาะจะไปเอาหมอดดินติดไหนมามันแตกไปเห็นแล้วนี่เนาะก็ตุกอกตุกใจเมื่อเจ้ามาก็เลยปากันไปหาเจ้าเมืองเนาะนะถึงปลอดใจทุกขตะถึงปู่เศรษฐีเนี่ยเศรษฐีเนาะไปตกลงความกันก็เล่าความกับพญาเจ้าเมืองได้สดับรับฟังปัญญาเจ้าเมืองหู้ใจอีแล้วเลยโอ้ตัดสินไปว่าเอาอีนะถ้าเจ้าจะไปเซาะมอดินแกนใหม่มากก็คงจะบ่มีเอาใจอีนะเอาลูกชายของปู่เศรษฐีเอาลูกหญิงของประชาทุกขตานั่นน่ะนะเอามาแต่งงานกันเหรอแล้วก็เงินคำอะไรอย่างต่างๆก็แบ่งเป็นสองส่วนนะเอาคือเศรษฐีหนึ่งส่วนเอาคือประชาทุกขตาแห่งหนึ่งส่วนแล้วก็คือลูกเต้าเข้าปั้นน่ะได้สืบทอดตระกูลต่อๆกันไปตู้ศรัทธาญาติโยมเศรษฐีก็ปิกมาบ้านมาจองก็จําเป็นที่จะต้องทําตามคําสั่งเจ้าพระยาเนาะน่ะสุดท้ายแล้วก็มหาทุกขตะกับภรรยาของทุกขตะคนนั้นก็สุขสบายไปเหียลูกเต้าเข้าปั้นก็ปองดองเป็นสามีภรรยากันไปเหียมีลูกมีหลานสืบทอดตระกูลกันไปเหียบ่เอาความอะไรอย่างกันสักอันสักอย่างเรื่องเล่าก็จบลงไปแต่เพียงเท่าอีนะคติธรรมคําสอนวันนี้สอนให้ฮู้ว่าศรัทธาญาติโยมนะบัดนี้ดูถูกดูแคว้นคนติดตกคนติดยากนะคนมั่งมีสีสุขคนมีเงินมีธรรมนักขนาดไหนศรัทธาญาติโยมนะตัวเก่าเป็นคนที่มีเงินมีคำมีทรัพย์มีสินก็ควรที่จะมีจิตใจกว้างขวางมีเมตตากรุณานะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะบัดนี้ดูถูกคนที่เปิ่นตกเปิ่นยากนั้นว่าเปิ่นตกเปิ่นยากนี่ก็ดูถูกดูแคว้นเปิ่นว่าคือเปิ่นสะปะสะเปดเขียคือเปิ่นทำอันนั้นอันนี้สะปะสะเปดอันนี้เป็นสิ่งที่บัดนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ฐานะอาจจะบ่เหมือนกันนะด้วยบุญบารมีธรรมที่สร้างมาแตกต่างกันไปนะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายบ่ควรที่จะดูถูกดูแคลนกันควรที่จะเกื้อกูลเมตตากรุณาต่อกันซึ่งกันและกันนะควรฮักกันแปลงกันนะคนเมคนมั่งคนเมนะก็บริจาคเตตานคือคนตกคนยากคนอนาถานะจะไปค้ำไปเขียเปิ้นนะแต่สมัยยุคปัจจุบันนี้ศรัทธาญาติโยมก็คงจะหันเนาะโอ้คนร่ำคนรวยเนี่ยมักจะค้ำเขคนตีคนตกคนยากเอาติ๊กติ๊กตัวเก่ามีแล้วเกียรติกินจนประจะแต่งตอกต้องแตกตายฮะเนาะก็เอาติ๊กติ๊กเอาติ๊กติ๊กนะแล้วก็ขำเขียคนตกคนยากคนที่เปิ่นตกเปิ่นยากก็โอ้เปิ่นก็เดือดร้อนฮ้อนไหมนะอันนี้เปิ่นฮ้องว่าเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะเป็นการสร้างบาปทางกายเพื่อเกิดขึ้นกับตัวเฮานะคนที่สร้างบาปทางกายขึ้นกับคนอื่นนั้นจะไปมอนอหกนะสัตยาจมนะเพราะว่ายังกายทุจริตนะประพฤติสิ่งติบดีทางกายเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขำเคี้ยเปิ้นทำให้เปิ้นได้รับความเดือดร้อนนะก็จะไปตกสู่อบายภูมิซึ่งกายทุจริตนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นอกุศลกรรมบถหนึ่งในอกุศลกรรมบถสิบนะตกนรกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่ปี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮามั่งเฮามีเฮามีเงินมีคําเฮาก็ต้องรู้จักแบ่งปันคนที่ทุกข์ยากไร้นะเฮาจะไปดูถูกตัวแคว้นคนที่เปิ่นบ่มีนะเฮาควรที่จิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นที่อยู่ในสังคมที่เปิ่นบ่มีนะเพื่อสร้างความเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตในใจเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายเวลาหมดเวลาวันนี้คงจะบ่ได้รับสายหน้าไมค์จากศรัทธาญาติโยมติอู้ไว้ตั้งแต่ต้นเนาะเนื่องจากว่าธรรมะก็แนวนะพอสมควรเนาะก็ถือว่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวหลังไมค์ศรัทธาญาติโยมก็ก่อยโทรมาเอาเนาะ
อาตมาฮับสายหลังไม้พุ่นเอานะก็ขอประชาสัมพันธ์สักเล็กสักน้อยนู่สถาญาติโยมนะเนื่องจากว่าวันที่9กุมภาพันธ์2565ที่จะถึงนี้คณะสถาวัดหนองยาวก็จะได้มีการนะส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีวิทูลก็คือว่าประเพณีส่งน้ำธาตุเนาะสถาญาติโยมเนาะนะศรัทธาญาติโยมตำหิมตำใกล้นะที่อยู่ในเขตตำบลเวียงสันสลีนี่ก็ดีทั้งแม่ขาจารย์ก็ดีเนาะใครมีจิตเจตนาอยากจะมาห่วมบุญห่วมกุศลก็มากันได้เนาะนะในวันที่9กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา8โมงเจ้าเป็นต้นไปนะจนถึงเวลาเที่ยงก็ใจเวลาผักขะตอนเดียวศรัทธาญาติโยมก็มีพระภิกขุสงฆ์องค์สังฆเจ้าจำนวนชาตนนะที่จะได้มาเจริญพระพุทธมนต์เมตตารับทายธรรมทายทานนะของคณะสถาวัดหนองยาวในวันที่9วันนั้นก็ขอเชิญชวนนะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายติอยู่ตำหิมตำใกล้ในเขตเวียงป่าเป้าก็ดีแม่ขัดจานก็ดีอยากจะมาห่วมสร้างบุญสร้างกุศลก็มาร่วมกันได้นะก็เฮียมีแอลกอฮอล์อะไรอย่างเฮียเนาะนะประเดี๋ยวนี่ก็โควิดก็ศรัทธาญาติโยมก็ได้ฉีดยงฉีดยากันหมดแล้วทางวัดทางว่าก็มีมาตรการในการติดจับป้องกันอะไรต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คงจะบ่มีปัญหาสร้างบุญสร้างกุศลไปนะโควิดก็ป้องกันไปตัวนะกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องดำเนินไปเรื่อยๆนะจะไปเริ่มเนอะวันที่9กุมภาพันธ์2565ที่จะถึงแหมบักกิสิวันเนี่ยนะก็เลยอยากฝากบุตรนี่นะไปถึงยังคณะสถาญาติโยมมาห่วมกินห่วมตานห่วมทำบุญกันได้เนาะเอาละสถาญาติโยมนะหมดเวลาหมดปะกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะในตอนมาเจ้าวันนี้อาตมาภาพก่อนนำรายการมรดกธรรมกำเมืองวัดหนองยาวจากลาสถาญาติโยมไปแต่เพียงเตาอีจัตตาโลธรรมาวัดดันติอายุวันโนสุขังปะลา